น้องทิกเกอร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลงานเพลงแล้วก็เรื่องส่วนตัวอย่างเช่นเรื่องของความรักเพราะว่าหลายคนจับจ้องจับตามองล่าสุดนะคะทีมข่าวของเรามีโอกาสได้พูดคุยกับน้องทิกทิกเกอร์ค่ะถึงเรื่องของผลงานเพลงนะคะเพราะว่าน้องทิกเกอร์เนี่ยมาร่วมงานถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์การจำหน่ายดอกมะลิสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติประจำปี2566ก็เลยขออัปเดตกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานในวงการเรื่องของผลงานเพลงที่เรียกได้ว่าทำออกมา2ซิงเกิลปัง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 จริงนะคะแล้วก็หลายคนชื่นชมนะคะในความน่ารักของน้องด้วยในเรื่องของผลงานด้วยนะคะแล้วก็ต้องถามกันค่ะว่าได้อ่านคอมเมนต์หรือว่ากระแสต่างๆได้เห็นบ้างไหมน้องบอกว่าเห็นนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆกระแสตอบรับเป็นอย่างมากตรงไหนที่มีตำหนิติมาน้องก็พร้อมที่จะนำไปปรับนะคะทีนี้ขอคุยกับน้องเรื่องส่วนตัวนิดนึงเรื่องของความรักเพราะว่าหลายคนจับตามองในเรื่องนี้ค่ะคุณแม่ห่วงไหมอย่างไรหรือว่าคุณแม่เป็นห่วงเรื่องอะไรที่สุดเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันเลยค่ะจริงๆไม่ห่วงอ่ะไม่ห่วงเพราะเหมือนเขาช่วยว่าถ้าผมมีคนคุยหรือมีคนคุยหรืออะไรแบบนี้ครับเขาก็เชื่อว่าผมจะเลือกคนที่ถูกสำหรับผมคนที่แบบแมทช์กับผมได้ครับคุณแม่มีแอบถามไหมว่ายังไงที่เกิดช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแม่ครับก็ไม่แอบถามเลยครับแบบมีแฟนยังโอ้แม่ยัง